สำหรับคู่นี้นะครับฝ่ายแดงครับชัยพิชิตโรงเรียนโคกทุ่งน้อยนะครับหรือชื่อจริงว่านัทศักดิ์หาวิรจน์นะครับอายุ19ปีนะครับเกิดเมื่อ22สิงหาคม2548จากตำบลหนองบัวลำพูนนะครับนะขณะที่คู่ชกนะครับสายลมสอโสภามีชื่อจริงว่านายวีรพัฒน์มีทองดีนะครับอายุ22ปีจากอำเภอบรรพตพิสัยนะครับจังหวัดนครสวรรค์คุณนี้นะครับชกกันน้ำหนักพิกัด55กิโลครับได้มาแล้วครับป้ายบอกยกที่1ครับคู่นี้เป็นคัดเชือก3ยกอีกคู่หนึ่งครับนี่คือเอ็กซ์ตร้าไฟมวยไทยบางบ่อครับททบ5ถ่ายทอดสดจากสนามมวยชั่วคราวโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการขอบคุณนะครับสำหรับบริษัทอินเทรดฟู้ดจำกัดนะครับบางกอกแฮมหมูตัวเดียวนะครับพร้อมด้วยบริษัทกรเกียรติฟาร์มนะครับผู้จัดจำหน่ายปลานิลปลาสลิดครบวงจรเรื่องปลานะครับแล้วก็โรงแรมเดอะลิฟวิ่งจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่การสนับสนุนการถ่ายทอดสดกับรายการศึกเอ็กซ์ตร้าไฟท์มวยไทยบางบ่อที่สนามมวยชั่วคราวโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมครับขอบคุณเพิ่มเติมด้วยครับขอบคุณอุปกรณ์กีฬามวยทวินสเปเชียลด้วยครับที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณนะครับทวินสเปเชียลอุปกรณ์กีฬามวยที่ได้มาตรฐานครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับคุณท่านกรกฎบุญยามิ่งนะครับนายอำเภอบางบ่อประธานจัดการแข่งขันนะครับพร้อมด้วยนายธนกรลุ่งเกียรติธนโชตนะครับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการนะครับประธานอำนวยการจัดการแข่งขันครับครับขอบคุณท่านจรินเอียดยังด้วยนะครับขอบคุณโปรโมเตอร์ผู้จัดครับคุมพยัคฆ์เทพอิทธิมนชัยแต่ยพักครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยครับผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมท่านวิโรจน์จำปาทองยกที่1 นะครับเอามวยไทยการเชือกครับโดนอะไรครับแม่กรรมการนับเลยทีเดียวเจ็บแล้วครับยังไม่ทันได้บรรยายเกมนะว่าจะขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนักมวยยอมแล้วครับจอดคิดนิ่งเลยครับยกแรกถนอนเองครับนักมวยทางด้านมุมแดงเป็นชัยพิชิตโรงเรียนโคกทุ่งน้อยครับชนะแบบเทคนิคนักเอาในยกที่1ครับ